ไปเริ่มกันที่จังหวัดบึงการมีการเปิดโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้คัดเลือกถนนเข้าเม้าริมโขงเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสําหรับใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมต่างๆของชาวบึงการ จากนั้นประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน904วปรได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสวยงามให้กับถนนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ค่ะ พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริรเวณถนนสายลำปางแจ้ห่มรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรซึ่งถนนเส้นนี้ได้รับคัดเลือกเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดและเป็นหนึ่งใน13เส้นทางที่กำหนดให้เข้าร่วมโครงการ1อําอำเภอ1 ่งถนนเฉลิมพระเกียรติอีกทั้งเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติสายแรกที่จังหวัดลำปางได้เริ่มดำเนินการคิกออฟพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่นะคะนายพง์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดโครงการหนึ่งจังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน904วปร ผู้แทนทุกภาคส่วนและประชาชนโดยจังหวัดแพร่ได้มีการคัดเลือกและกำหนดให้ถนนสสิบุตรเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดซึ่งมีความสำคัญคือเป็นถนนสีเขียวที่มีต้นไม้และผู้คลองใสสะอาดนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน904วปรประชาชนพร้อมทั้งภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนที่จังหวัดนนทบ,บุรีได้คัดเลือกถนนภูมิเวทเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติโดยประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน904วปอรรเข้าร่วมกิจกรรมและปลูกต้นรวงพึ่งบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเจ้าหน้าที่อาสาบุญมูล,ลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการมอบบ้านให้กับครอบครัวของน้องอ้อเด็กหญิงปิยมาศก,กีตานักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนสมอทองปฏิพลีผลอุปถมัมบ้านคลองชนีบนตตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสักเนื่องจากว่าสภาพบ้านเดิมนั้นทรุดโทรมจนไม่สามารถพักอยู่อาศัยได้และด้วยฐานะยากจนไม่มีเงินทุนสร้างบ้านใหม่ทางคุณครูที่ปรึกษาจึงขอความช่วยเหลือผ่านเพจอาสาบุญอุทัยธานีจนมีการระดมทุนสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับน้องอ้อและครอบครัวได้อยู่อาศัย